สำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะคลาส A อัปเดตนะครับกับผมตองอัพโดนะครับวันนี้เอาใจมือกีตาร์กันหน่อยดีกว่านะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่ใช่มือกีตาร์ก็ได้แต่ว่าอยากจะได้ปลั๊กอินกีตาร์ไปใช้งานแบบฟรีๆนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเราจะมาพูดถึง VSC กีตาร์ฟรีกันหน่อยดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับนี่เลย VSC แรกนะครับ Ample Guitar M Lite 2นั่นเองนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับ Ample Sound เนี่ยถือว่าเป็นอีกค่ายนึงนะครับที่ผลิตอินสตรูเมนต์ปลั๊กอินนะครับมาแล้วหลายประเภทมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องเบสแล้วก็วันนี้เราหยิบนะครับตัวกีตาร์ของค่ายนี้มานะครับเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพมากๆเลยนะครับตัวปลั๊กอินเนี่ยได้ถูกจำลองเสียงมาจากกีตาร์ยี่ห้อ Martin ในรุ่น D41 นะครับเป็นกีตาร์นะครับอีก1ตัวนะครับที่ติดท็อปโลกเลยนะครับเพราะว่าราคาของกีตาร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 150,000 บาทไทยนะครับแต่ว่าคุณไม่มาซื้อหรอครับฟรีครับไปใช้กันได้ฟรีๆเลยนะครับหรือว่าเป็นตัวไลท์นะต้องบอกเลยนะครับว่ามันสามารถจำลองเสียงนะครับได้เหมือนกีตาร์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ปรับความกว้างของเสียงกีตาร์ได้ด้วยนะครับแถมยังมีในส่วนของเอฟเฟคนะครับมาให้คุณได้ใช้ในตัวด้วยนะมาถึงค่ายที่2แล้วนะครับสำหรับกีตาร์ฟรีนะค่ายนี้เนี่ยเขาชอบแจกของฟรีมากๆเลยนะครับชื่อว่า Spitfire Lab Guitar นั่นเองนะครับอีกหนึ่งค่ายใจดีนะครับที่ผลิตอินสตรูเมนต์ปลั๊กอินมาให้ใช้งานกันแบบฟรีๆเลยนะครับตัวกีตาร์เนี้ยของค่ายนี้มีแบบ7ประเภทด้วยกันนะครับมีตัว Lab Steel นะครับเป็นกีตาร์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นวินเทจสมัยก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟคดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บในตัวด้วยนะครับเหมาะสำหรับที่จะทำงานแบบพวกแบ็กกราวด์มิวสิกอะไรประมาณนี้นะตัวที่2นะครับของตัวค่ายของ Spitfire เป็นกีตาร์ฮาร์โมนิกครับใครที่อยากได้เสียงกีตาร์ที่มีลักษณะเสียงเหมือนปลั๊กเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับอันที่3นะครับ Textural Pack นะครับเป็นกีตาร์สายนะครับที่สร้างเสียงไซไฟซาวด์แท็กนั่นเองนะครับใครที่อยากได้เสียงล้ำๆเนื้อไปจัดได้เลยแล้วก็จะมี Mandolin ครับเป็นกีตาร์นะครับในสไตล์ของ Finger Style ครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับจะเล่นร่วมกับวงออเคสตราหรือว่าจะเป็นคลาสสิกนะครับก็ได้เหมือนกันเลยนะครับมีไดนามิกแล้วก็ฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยตัวต่อไปนะครับเป็นชื่อว่ามูนกีตาร์เนื้อเป็นกีตาร์ที่ถูกจำลองมาจากกีตาร์ในประเภทจีนนั่นเองนะครับก็ซาวด์เนี่ยก็จะเป็นซาวด์แบบว่าออกจีนๆเลยแหละนะครับต้องลองฟังเสียงดูนะครับรับรองว่ามันคุณภาพแน่นอนนะอีกหนึ่งอันนะครับชื่อว่าเพียวกีตาร์ครับเพียวกีตาร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นกีตาร์คลาสสิกในยุค2006นะครับที่ถูกจำลองมาจากกีตาร์ฮิตอย่าง Fender Telecaster นะครับมาพร้อมกับการแต่งเสียงครบครันเลยครับตัวสุดท้ายของทางค่าย Spitfire ที่เขาแจกฟรีเนี่ยชื่อว่า Charango ครับเป็นอีกหนึ่งอะคูสติกกีตาร์ที่สามารถใช้ได้กับงานหลากหลายเลยทีเดียวครับเสียงดีนะครับตอง Apollo Vocal Ultimate คือพรีเซตแต่งเสียงร้องที่มีคุณภาพสูงโดยปลั๊กอินที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดจากเว็บปลั๊กอินทำให้ได้เสียงร้องพุ่งคมชัดและมีมิติอย่างมากคุณภาพเทียบเท่าศิลปินต่างประเทศสะดวกสบายในการใช้งานสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะกับแนวเพลงได้ด้วยใช้ได้กับทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกฮิปฮอป R&B EDM Dance หรือว่าลูกทุ่งเพียงแค่คลิกเดียวเสียงแน่นใช้ดีแค่เปิดปลั๊กอินขึ้นมาใช้กดเลือกแล้วหยุดฟังใช้ได้ครบกับโปรแกรมที่ต้องการนี่คือพรีเซตระดับพรีเมียมที่คุณควรมีไว้ใช้ในการแต่งเสียงร้องอย่างแท้จริงทีนี้มาดูตัว VSC ที่3แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับที่เรามี2 VSC ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย VSC ที่3นี้นะครับชื่อว่า Kill Emery Guitar นั่นเองนะครับมาถึงตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายนะครับมาด้วยอินเทอร์เฟซนะครับหน้าต่างเดียวเลยนะครับสามารถปรับ Attack Release Volume แล้วก็แผนได้ในตัวนะครับตัวปลั๊กอินเนี่ยได้ถูกจำลองมาจาก Gibson SG นะครับสามารถนำไปเปรียบนะครับแล้วก็ปรับเสียงได้นะครับตามที่ต้องการเลยทีเดียวนะครับเสียงดีมากๆที่สำคัญเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนั่นคือของฟรีนั่นเองนะครับไปโหลดกันฟรีเลยมาถึง VSC ที่4แล้วนะครับที่4นะครับที่จะมาแจกกันนะครับนั่นก็คือ DSK Dynamic Guitar นะครับเป็นปลั๊กอินอะคูสติกกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นไนลอนกีตาร์นะครับแล้วก็จะเป็นสตีลกีตาร์นะครับสามารถปรับทั้ง3ประเภทนี้อยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับยี่เรียกได้ว่าโหลดมา1อันเนี่ยได้ถึง3ประเภทเลยนะครับสามารถปรับพวกค่า ADSR ต่างๆได้ตามมาตรฐานเลยแล้วก็จะมีเอฟเฟคนะครับให้ด้วยนะมาตัวที่5แล้วนะครับ Compass Start ครับใครที่ทำเพลงเนี่ยต้องรู้จักปลั๊กอินนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นคลังแสงของนักทำเพลงนั่นเองนะครับตัวบันเดิลตัวนี้เนี่ย Compass Start นะครับก็จะมีกีต
้าดีๆมาให้ด้วยนะครับจัดอยู่ในประเภทแบนด์นั่นเองนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทแนวเพลงนั้นๆ นะครับก็คือเป็นล็อกแล้วก็เป็นป๊อปมิวสิกนั่นเองนะครับสามารถไปโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของตัว Native Instrument ได้เลยนะครับและนี่ก็คือ5 VST นะครับสำหรับสายกีตาร์นะอยากจะได้เสียงกีตาร์ไปใช้งานฟรีๆนะครับลองจัดกันมาได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนหน้านี้แหละผมเคยแนะนำกลองฟรีไปแล้วเป็นโนฟรีไปแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ฟรีๆแบบนี้นะครับมาแนะนำนะครับ VST ฟรีเอาใจสายประหยัดแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ตองโปรลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ